ครับผมพงธีรพัฒนพีระเดชนะครับเป็นอุปนายกฝ่ายการพิมพ์ดิจิทัลของสมาคมการพิมพ์ไทยครับในการอบรมครั้งนี้นะคะโครงการนี้ท่านหวังว่าประชาชนหรือว่าชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะก็คือผู้ประกอบการที่เข้ามารับการอบรมใช่ไหมครับได้นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาแต่ว่าในผลิตภัณฑ์เนี่ยบางตัวอย่างเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยยังต้องอาจจะต้องมีการเพิ่มมูลค่าเข้าไปเพื่อจะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยสามารถที่จะขายออกไปได้ราคาดีขึ้นครับผมก็คือว่าวิทยากรของเรานะครับที่จะมาบรรยายในวันนี้จะมาให้คำแนะนำหรือให้ความรู้นะครับแก่ผู้ประกอบการเนี่ยได้สามารถที่จะสร้างเสริมบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะประกอบกับผลิตภัณฑ์นั้นทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นครับผมมีเป้าหมายเป็นใครยังไงบ้างคะก็คือโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ร่วมกันนะครับระหว่างสำนักวิทยาการของจุฬานะครับโดยได้รับงบสนับสนุนจากทางสสว.นะครับผ่านทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สมาคมการพิมพ์นะครับร่วมกันในการที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเราได้ไปจัดในหลายๆจังหวัดนะครับตอนนี้ก็อย่างเช่นที่เชียงใหม่นะครับที่อุดรลำพูนสมุทรปราการปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ในวันนี้เราได้มาที่พะเยานะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับชาวพะเยาของเราขอขอบพระคุณค่ะครับด้วยความยินดีนะครับก็หวังว่าวันนี้ที่วิทยากรบรรยายไปนะครับจะทำให้ชาวพะเยาสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อให้สินค้าของชาวพะเยาเนี่ยขายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ